ครับจริงๆผมเนี่ยทำงานกับ WHO มามากกว่า40ปีนะครับตั้งแต่พ.ศ.2523นะครับที่ WHO เริ่มรณรงค์ไม่สูบบุหรี่นะครับปีนั้นก็เรียกว่าบุหรี่หรือสุขภาพอยู่ที่คุณจะเลือกในช่วงปี2532อะไรเนี่ยนะครับผมก็ได้ไปที่เจนีวานะครับไปพบผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะครับรู้สึกจะชื่อนากาชิมาเนี่ยนะครับในเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทยนะและในเรื่องการเจรจาเปิดตลาดบุหรี่กับอเมริกานะฮะหลังจากนั้นก็ทำงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับโครงการเราทำไป10ปีเนี่ยนะครับนะฮะในตอนที่เราจะช่วยกระทรวงสาธารณสุขผลักดันกฎหมายนะฮะโดยเฉพาะการขึ้นภาษีเนี่ยนะเราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากเจนีวามาให้คำแนะนำนะฮะเรื่องการขึ้นภาษีนั่นในพ.ศ. 2536นะครับก็ทำงานต่อเนื่องมาจนกระทั่งเราตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาเมื่อ2539เปลี่ยนสภาพจากโครงการเป็นมูลนิธินะครับในประสบการณ์ผมเนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ช่วยในการทำงานขององค์กรผมแอสแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขและของรัฐบาลไทยมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยนะฮะทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็จะสนับสนุนเรานะครับเป็นอย่างดีนะครับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือภาพขององค์การอนามัยโลกนะครับองค์การอนามัยโลกที่เข้ามาเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือในด้านวิชาการของโลกนะครับก็เป็นประโยชน์มากเวลาเราเอาข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกเนี่ยไปเสนอต่อหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะเสนอในเชิงนโยบายนะฮะอย่างเช่นการขึ้นภาษียาสูบการออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหลายหรือว่าออกกฎหมายห้ามสูบที่สาธารณะเนี่ยนะเราก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างจากการไมโลมาโดยตลอดนะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงอนุสัญญาควบคุมยาสูบของการไมโลนะฮะที่ FCTC ที่ประเทศไทยก็ได้เข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นประโยชน์โดยเฉพาะเวลาเราจะเสนอข้อกำหนดข้อกฎหมายที่ระบุไว้ในอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกเนี่ยมันก็ทำให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยเขายอมรับนะฮะยอมรับง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการช่วยเหลือนะครับในหลายครั้งเนี่ยเราต้องการข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลต่อนายกรัฐมนตรีก็ต่อรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะเราขอให้ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะมีหนังสือสนับสนุนมาถึงนายกก็หลายครั้งนะครับถึงรัฐมนตรีก็หลายครั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับนะฮะจากองค์การอนามัยโลกในเรื่องการควบคุมยาสูบแล้วก็ตอนหลังนี่ก็เรื่องการก่อตั้งสสส.นะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ได้ทำงานร่วมกับประเทศไทยในการที่จะไปช่วยประเทศอื่นๆตั้งกองทุนลักษณะนี้ขึ้นนะครับในโอกาสที่ WHO นะก่อตั้งมาครบ75ปีนะครับผมก็ขอแสดงความขอบคุณนะฮะที่ WHO ได้สนับสนุนนะครับงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยมานะฮะตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผมได้มีโอกาสร่วมทำงานองค์การไมโลกก็พร้อมเสมอนะครับในทางในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของข้อแนะนำนะครับทั้งเทคนิคอลทั้งหลายก็ขอบคุณนะครับผมเชื่อว่าองค์การไมโลกนี้ก็คงช่วยประเทศอื่นๆในลักษณะเดียวกันนี่นะครับผมก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้องค์การไมโลกเนี่ยนะครับได้แสดงบทบาทนี้ต่อเนื่องนะครับกับประเทศไทยในด้านอื่น
นะฮะในด้านอื่นที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขแล้วก็รวมทั้งช่วยเหลือประเทศอื่นด้วยนะครับเพื่อให้ประชากรโลกประเทศต่างๆเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ